ว่าอีกเรื่องหนึ่งคุณซินีนาาใกล้แล้วช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ค่ะปีนิวเอยียร์ใช่ไหมถูกต้องค่ะครับฝาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามมาตรการดีๆของหน่วยงานภาครัฐกันนะคะทางด้านของรองนาะยกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กำชับทุกภาคส่วนมุ่งลดในการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ ทางด้านของนายอนุทินชาญวิรุฬยรองนาย,ยกรัฐมนตรีนะคะก็ได้เปิดเผยหลักการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติครั้งที่1ทั2,566ค่ะได้มีการกำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญในการป้องกันอุบัติเหตุบนถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้โดยให้ทำงานร่วมกันโวยทุกภาคส่วนมีท่านผู้ว่าราชาการจังหวัดเป็นผู้บัญชาการในจังหวัด ของตนเองทำงานภายใต้แนวทางการหยุดยั้งที่สารตั้งต้นหรือการรณรงค์คุมเข้มดื่มไม่ขับซึ่งสอดคล้องกับการที่ต้องคุมเข้มในสถานบันเทิงแต่ละที่ด้วยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับย้าว่าสาหรับผู้ที่เดินทางไปเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่หากดื่มแอลกอฮอล์ขอให้งดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ใช้บริการรถยนต์โดยสารสาธารณะนะครับหรือให้มีสมาชิกอย่างน้อยหนึ่งคนที่ไม่ดื่มสามารถขับขี่รถยนต์แทนได้เพื่อความปลอดภยัยและขอให้ทุกภาคส่วนถอดบทเรียนจากปีที่ผ่านๆมานำมาตรการทุกมาตรการนะครับออกมาใช้ลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุดโดยไม่จําเป็นต้องตั้งเป้าเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นจะก,กี่ครั้งก็คือการสูญเสีย